ียวไม่พอร่างกายต้องพร้อมด้วยเพราะถ้าจะหาเก็บของดีหน้าฝนเห็ดเม็ดให้ได้เยอะๆก็ต้องขยันเดินคอยสอดส่องไปตามพื้นดินและบริเวณใต้ต้นไม้อยู่ตลอดเพราะเห็ดเม็ดจะขึ้นอยู่ตามกองใบไม้ที่มีความชื้นเช่นใต้ต้นเสม็ดหรือต้นกระถินและพอฝนเริ่มตกเชื้อเห็ดก็จะเริ่มงอกออกมากลายเป็นเห็ดเม็ดรูปทรงกลมๆสีดำที่ชาวชุมชนบ้านสำนักตำบลม่วงกรวงอำเภอกระเปอจังหวัดระนองจะรีบตื่นแต่เช้าเพื่อออกไปเก็บกันในช่วงนี้สายตาต้องดีค่ะไม่งั้นหาเห็ดเม็ดไม่เจอแน่ๆเพราะว่าเห็ดเม็ดเนี่ยชอบซ่อนตัวอยู่กับใบไม้ค่ะเนี่ยค่ะสีมันใกล้ๆกันเลยมองยากมากขนาดใส่แว่นเนี่ยยังหายากเลยค่ะแต่ถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยไม่มีคนช่วยหาไม่ได้เยอะแบบนี้แน่ๆเพราะถ้ามืออาชีพนี่เขาต้องแบบนี้เลยค่ะดูสิถุงใหญ่ๆแบบนี้ไหนมีอันสวยๆใหญ่ๆอันสวยๆใหญ่ๆเนาะสนุกไหมสนุกครับสนุกเดินหาเรื่อยเห็ดเม็ดจะเริ่มมีให้เก็บตั้งแต่ประมาณปลายเดือนเมษายนเรื่อยไปจนถึงช่วงกลางฤดูฝนเพราะถ้าฝนตกหนักขึ้นกองใบไม้ก็จะเปื่อยและมีความชื้นมากเกินไปจนเห็ดเม็ดไม่สามารถเติบโตได้ควรต้องเป็นสภาพอากาศที่มีฝนบ้างร้อนบ้างเห็ดเม็ดถึงจะโตไวและยิ่งเก็บก็จะยิ่งออกมาอีกเรื่อยๆถ้าเป็นเห็ดที่ยังไซส์จิ๋วก็จะยังไม่เก็บรอให้โตอีกสักหน่อยแต่ถ้าเป็นเห็ดที่ปานเกินไปก็จะไม่เก็บเหมือนกันเพราะแสดงว่าเป็นเห็ดแก่เนื้อจะนิ่มกินแล้วไม่มีความกรุบจึงไม่นิยมนำมาทำอาหารเห็ดตัวนี้ถ้าเรามองจริงๆคือมันก็เรียกว่าเห็ดเม็ดคือมันมาจากต้นเสม็ดหรือว่าพวกนี้ครับเพราะต้นเสม็ดหรือว่าต้นกระถินเนี่ยใบมันคล้ายกันมันน่าจะมีเชื้อของเห็ดตัวนี้มันถ้าเราไปเก็บเนี่ยเราจะเห็นดอกเล็กๆแบบก้านไม้ขีดหรือว่าหัวไม้ขีดเนี่ยเยอะมากที่อยู่ใต้ใบกระถินนะครับพอมันบานเนี่ยพอเราไม่ได้เก็บสัก2วันเนี่ยมันจะเป็นสีดำพอเรามาต้มเนี่ยมันจะเปื่อยเลยเราไม่สามารถจะเอามากินได้มันเปื่อยไปในตัวมันก่อนนำมาทำอาหารก็ต้องนำเห็ดเม็ดมาตัดส่วนโคนและล้างทำความสะอาดเอาดินทรายออกก่อนจากนั้นค่อยนำไปต้มซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่ขาดไม่ได้โดยใส่เกลือและมะขามลงไปด้วยเพราะจะช่วยลดความขมของเห็ดแล้วต้มสัก1รอบพอให้น้ำเดือดก็พร้อมนำไปทำแกงต่อเมนูยอดฮิตจากเห็ดเม็ดคือแกงกะทิเห็ดเม็ดที่ทำง่ายมากเพียงนำพริกแกงมาเคี่ยวกับหางกะทิตามด้วยสับปะรดต้มสักพักพอให้เปื่อยใส่กะปิเคยปรุงรสเล็กน้อยเติมกุ้งสดลงไปแล้วค่อยใส่เห็ดเม็ดและหัวกะทิก็จะได้แกงที่มีทั้งความเค็มนิดเปรี้ยวหน่อยตัดกับรสขมของเห็ดเม็ดได้เป็นอย่างดีเมื่อเรากินในตอนแรกเนี่ยบางทีเราบางคนพอทานเข้าไปเนี่ยมันจะออกรู้สึกว่ารสมันจะขมนิดนึงแต่พอเรากินไปพอเราเข้าไปในปากไปแล้วเนี่ยความขมมันก็หายไปถ้าเราไม่ต้มรอไปแกงเลยเนี่ยความขมของมันจะเยอะก็เหมือนกับเราแกงขี้เหล็กอะครับแต่เหมือนขี้เหล็กเนี่ยเราจะต้มสัก 2-3 น้ำแต่เหมือนเห็ดเนี่ยเราจะต้มเพียงน้ำเดียวน้ำเดียวเนี่ยเราก็สามารถแกงได้เลยแล้วเนี่ยคนกินกันเยอะเพราะว่าไม่ว่าทำต้มเสร็จเรากินกับน้ำพริกแกงหลายๆอย่างอะไรเนี่ยบางคนพริกแปลงเมนูหลายๆอย่างก็ทำกินได้กินอร่อยแถมยังขายได้ราคาดีการออกหาเก็บเห็ดเม็ดจึงกลายเป็นกิจวัตรประจำวันช่วงหน้าฝนของคนในชุมชนบ้านสำนักที่อำเภอกระเปอเพราะยิ่งฝนตกก็ยิ่งมีเห็ดให้เก็บเยอะบางครั้งเดินหาไม่กี่ชั่วโมงก็เก็บได้หลาย10กิโลกรัมขายได้กิโลกรัมละหลักร้อยบาทสร้างรายได้ให้ครอบครัวและถ้าวันไหนเป็นวันหยุดการหาเห็ดก็ยังเป็นกิจกรรมสุดสนุกของเด็กๆในชุมชนที่จะได้มาใช้ชีวิตกับธรรมชาติและเรียนรู้วิถีอยู่กินตามฤดูกาลด้วยวันนิตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน